ของชัยนรงค์จะเป็นทิศเหนือนะคะเอาล่ะคุณครูบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยรู้เรื่องทิศแล้วเขาบอกว่าเรื่องทิศเนี่ยมีความสำคัญทำให้รู้ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยอยู่ห่างกันเท่าไหร่นะคะด้านไหนอยู่ทางทิศไหนโดยการค้นหาได้ถูกต้องและรวดเร็วถ้าเราไม่รู้ทิศเราจะใช้เข็มทิศก็ได้นะคะเราใช้เข็มทิศก็ได้หรือนะคะเราใช้ความสัมพันธ์เรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นเด็กๆ ก็จะรู้ทิศมีอยู่4ทิศเป็นทิศหลักนะคะเรารู้แค่4ทิศแต่มาดูภาพต่อนะคะคราวที่แล้วคุณครูให้งานเด็กๆไว้ให้นักเรียนเขียนทิศทั้ง4ทิศมาส่งคุณครูนะคะดังนั้นเด็กๆก็มีผลงานมาส่งคุณครูแล้วเด็กหญิงศิรภัสสรนะคะมาดูของศิรภัสสรก็บอกว่าทิศสำคัญมี4ทิศทิศเหนืออ้าวสระเอหายเหรอคะเดี๋ยวคุณครูแก้ก่อนนะคะเอามาดูสมุดเด็กๆนะคะสมุดเด็กๆวันนี้ทิศสำคัญมี4ทิศมีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกแล้วก็เขียนออกมาเป็นอะไรคะเป็นอะไรผลงานผู้ชายเสร็จแล้วยังเอ่ยเสร็จแล้วเหมือนกันนะคะทิศตะวันออกทิศตะวันตกให้รู้ทิศนะคะทิศเหนือทิศใต้แบ่งออกมาเป็น4ทิศไปดูของคนอื่นบ้างโหวาดกันสีสันกันนะคะเด็กหญิงอนงวันนะคะอนงวันก็งูเขาทำลูกศรด้วยมาดูซิอนงวันเขาทำลูกศรนะคะดูลายมือนักเรียนของคุณครูชั้นประถมศึกษาปีที่1ไปซ้อนแล้วคุณครูไปซ้อนแล้วนะคะทิศตะวันออกทิศใต้ดูลูกศรเขานะคะมาดูสี่เหลี่ยมที่เขาเขียนมีดวงอาทิตย์นะคะทิศตะวันออกก็มีดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีอะไรคะยังมีนกยังมีดาวทําเป็นดาวเลยตรงกลางนะคะทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้ทิศเหนือเห็นไหมเด็กๆก็จะรู้จักทิศมากขึ้นเพราะเรากําหนดเราเขียนเด็กหญิงภัสรวดีนะคะภัสรวดีก็ลายมือสวยนะคะลายมือเรียบร้อยนะคะเขาเขียน4ทิศก่อนพอเขียน4ทิศเสร็จก็เขียนออกมาเป็นอะไรคะเป็นมาดูของลายมือสวยไหมคะลายมือเรียบร้อยนะนักเรียนห้องนี้ลายมือสวยกว่าคุณครูอีกนะจะบอกให้เนี่ยทิศตะวันออกทิศตะวันตกเห็นไหมคะก็มีรูปหัวใจเขากาเหมือนกับเป็นกากบาทใช่ไหมลูกแล้วเราก็เขียนทิศยังมีหลายๆคนให้ดูมาดูของเด็กหญิงปวีธิดานะคะโอ้ห้องนี้มีลายมือสวยๆนะคะลายมือสวยหลายคนทีเดียวนะคะมาดูตัวอย่างเขาทำเข็มทิศบ้างก็มีระบายสีวาดภาพเอาลงไปอีกนิดนึงเด็กๆจะให้เห็นรูปแบบเขาวาดเขาวาดมีอะไรคะมีดอกไม้มีสายลุ้งมีนกมีหัวใจมีดวงจันทร์เห็นไหมคะนี่ก็เป็นอะไรเป็นการตกแต่งให้งานออกมาสวยงามขึ้นนะคะเอาของเด็กหญิงภัสรวดีออกไปหรือยังเมื่อกี้ออกแล้วนะคะของเด็กหญิงแพรวาอุ๊ยเด็กหญิงแปลวาวเขียนหนังสือตัวใหญ่สวยจังนะคะเขามีทิศ4ทิศคราวนี้ข้างล่างก็จะเป็นอะไรคะเป็นยังไงสวยไหมคะเด็กๆดูผลงานของเพื่อนแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะคะมีของผู้ชายบ้างไหมเนี่ยมีแต่ของผู้หญิงทั้งนั้นเลยไม่เห็นมีผู้ชายเลยนะคะมาดูของเพื่อนของเราอีกในห้องนี้แหละในห้องป.1 ทับ2นี่แหละเด็กหญิงนัทนิชาเด็กหญิงนัทนิชาเห็นไหมคะทิศเหนือเอาให้ดูเห็นไหมห้องนี้ทำงานเรียบร้อยคุณครูดึงของเป็นไงคะเขาระบายสีด้วยมีไหมผู้ชายอยากจะส่งคุณครูเอามาเลยลูกนะคะ
นี่เขียนยังไม่จบเลยต่อไปของหนิงชนพันนัสสานะคะคุณครูให้ดูตัวอย่างหลายๆคนเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นไงคะทำงานเรียบร้อยนะคะวางไว้พอแล้วลูกคุณครูเสนองานได้อย่างรวดเร็วนะพอแล้วลูกทีนี้มาดูของใครอีกล่ะพิมพ์อักษรนะคะของพิมพ์อักษรเอาให้ดูทิศขอวาดรูปด้วยนะคะเด็กหญิงนฤกรนะคะเอานฤกรเนี่ยเขาเอาแต่ทิศอย่างเดียวเขาไม่ได้ระบายสีนะให้ดูนะคะเด็กหญิงพรพิมลตะวันออกเขียนผิดลูกเป็นตะวันออนนะคะเดี๋ยวค่อยไปแก้นะคะเดี๋ยวค่อยไปแก้ของเด็กหญิงธัญญนันนะคะเป็นไงคะมีดาวมีอะไรต่ออะไรนะคะของเด็กชายปาริภัทรนะคะก็เขียนอย่างเดียวปาริภัทรเด็กหญิงพิมพ์นิภาโอ้ลายมือสวยนะคะพิมพ์นิภาเห็นไหมมาดูพิมพ์นิภารอของพิมพ์นิภานิดนึงเป็นไงสวยไหมคะเรียบร้อยดีนะคะของเด็กหญิงคริตติยานะคะส่งให้เพื่อนหน่อยลูกคริตติยานะคะอู้นี่ของผู้ชายแน่ๆเลยเด็กชายอันมาดูเด็กชายอันหน่อยเด็กชายอันเป็นไงคะเด็กชายธีรเทพเด็กชายธีรเทพนะคะเด็กชายปฏิภาณนะคะปฏิภาณคนนี้ยังเขียนไม่จบเลยเด็กชายเอกมนเขียนยังไม่ครบเลยลูกได้3ทิศนะคะสุดท้ายเด็กหญิงสุพัชชานะคะนี่เป็นผลงานทั้งหมดของนักเรียนนะคะเอาละวันนี้เราก็เป็นไงคะเห็นตัวอย่างเพื่อนๆแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูเรื่องของเมื่อวานบ้างนะคะมาดูเรื่องของเมื่อวานเราเรียนเรื่องของแผนผังห้องเรียนนะคะแผนผังห้องเรียนนี่เราเรียนเรื่องแผนผังห้องเรียนใช่ไหมคะแผนผังห้องเรียนเด็กๆก็ทำแผนผังห้องเรียนตัวเองเห็นไหมเราจะรู้ว่าในห้องเรียนของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเท่ากันหมดเลยทั้งสี่ด้านนะคะเอายกตัวอย่างห้องเรียนห้องนี้จากแผนผังเดินเข้ามาทางประตูนะคะประตูก็จะมีอะไรล่ะมีชั้นด้านซ้ายมือจากประตูมาเข้าประตูมาด้านขวามือก็จะเป็นอะไรลูกชั้นวางผลงานด้านหน้าก็จะเป็นกระดานดำแล้วมีโต๊ะอุปกรณ์ของคุณครูไว้เด็กๆ เป็นแถวๆนี้เราเรียกว่าโต๊ะอะไรคะลูกโต๊ะนักเรียนนั่งหมดเลยนะคะนี่รูปทรงของห้องเรียนห้องนี้ข้างหลังก็จะเป็นโต๊ะคุณครูก็จะมีอุปกรณ์เช่นชั้นวางของตู้หนังสือมุมหนังสือหรือจะเป็นตู้ปลาไว้เด็กๆนะคะนี่ก็เด็กๆจะได้รู้ตำแหน่งว่าเอ๊ะโต๊ะคุณครูอยู่ตรงไหนโต๊ะเด็กชายตัวข้างหน้านี่เป็นเด็กชายอันเด็กชายชัยนรงค์
เด็กชายชายอะไรดีอ่ะเด็กชายกมลแถวที่สองก็เป็นเด็กหญิงพันนิกาเด็กหญิงแพรวาเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรคะลูกคริสติยาอันนี้คุณครูสมมตินะเสร็จแล้วเด็กๆ ก็จะรู้ตำแหน่งตัวเองว่าตัวเองนั่งตรงไหนนะคะในห้องเรียนเราเนี่ยก็จะดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนี่คือการฝึกสังเกตแล้วเด็กๆ ก็จะเรียนรู้เรื่องอะไรคะลูกรู้เรื่องของตำแหน่งสิ่งต่างๆในห้องเรียนของเราเอามาดูรูปแบบที่สองนะคะรูปแบบที่สองห้องเรียนของฉันผังห้องเรียนห้องของเด็กชายชัยนรงค์นะคะเด็กชายชัยนรงค์มาดูสิโต๊ะเรียนของใครนั่งตรงไหนเด็กๆ ก็เขียนเลยคุณครูยังไม่ได้ผลงานนะสุภัชชาลูกของสุภัชชานะคะนี่ก็คือตัวอย่างห้องเรียนนะคะแผนผังห้องเรียนเด็กๆ ก็จะเห็นนะคะตำแหน่งของโต๊ะคุณครูประตูหน้าต่างป้ายนิเทศกระดานดำหรือตู้เก็บอุปกรณ์หรือชั้นวางหนังสือนะคะสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าให้เด็กๆ เนี่ยฝึกสังเกตแล้วก็ฝึกเขียนตามอะไรคะลูกตามที่เรากำหนดขึ้นมานี่เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างแผนผังห้องเรียนเอาอีกตัวอย่างหนึ่งแผนผังห้องเรียนเหมือนกันนะคะให้ดูจากหนังสือนี่ก็เป็นตัวอย่างเด็กๆสามารถจะวัดได้ความกว้างของห้องนะคะความยาวของห้องประตูหน้าต่างแล้วกำหนดทิศไว้ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเห็นไหมคะความกว้างของห้องสมมุติว่า4เมตรความยาวของห้องอาจจะเป็น6เมตรนะคะนี่ก็เป็นที่นั่งของเด็กๆแต่ละคนนะคะมีประตูด้านหน้าประตูด้านหลังแล้วก็มีอะไรคะมีโต๊ะนะหรือจะมีอุปกรณ์ต่างๆนี่เราเรียกว่าให้เด็กๆรู้จักสำรวจนะคะห้องเรียนแล้วก็จดบันทึกลงไปในแผนผังเพื่อให้เด็กๆเนี่ยสำรวจคำว่าแผนผังได้เขียนแผนผังได้เขียนขอบเขตสิ่งต่างๆที่เราใช้สัญลักษณ์แทนเช่นใช้สามเหลี่ยมใช้สี่เหลี่ยมใช้วงกลมนะคะเป็นสัญลักษณ์ของโต๊ะเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งของที่วางอยู่ในห้องเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะหรือเด็กๆบอกว่าแผนผังสนามฟุตบอลเห็นไหมสนามฟุตบอลก็จะมีอะไรล่ะมีต้นไม้มีอุปกรณ์ของเล่นที่ว่าให้เราได้เล่นนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเด็กๆไปฝึกดูแผนผังด้วยนะลูกเอาล่ะวันนี้